ค่าเท่ากับ x ยกกำลัง2นะครับส่วนถ้ามากกว่า2นะครับฟังก์ชันนี้จะมีค่าเท่ากับ 3x ลบ2เขาบอกว่าจงหาค่าของอินทิกรัลจำกัดเขตของ fx ตัวนี้จาก0ถึง6ตรงนี้ในการวิเคราะห์นะครับเมื่อกี้ที่เราศึกษาในสมบัติเนี่ยนะครับเราจะเห็นอยู่ข้อนึงในข้อที่4นะครับที่เราบอกว่าถ้า c อยู่ในช่วงปิดนะครับ ab ตอนนี้เราก็เหมือนกับว่าเราจะต้องมีเลข2อยู่ในนี้นะครับ2เนี่ยเป็นสมาชิกของช่วงเปิด0ถึง6แน่นอนเรามีอยู่ในนี้นะครับ2อยู่ในช่วงเปิดถึง6เพราะฉะนั้นจากตรงนี้ถ้าเราบอกว่าเราอินทิเกรตนะครับ fx dx เนี่ยนะครับจาก0ถึง6เพราะว่าฟังก์ชันเราถูกเปลี่ยนเงื่อนไขนะครับฟังก์ชันเราถูกเปลี่ยนเงื่อนไขที่เลข2เพราะฉะนั้นเราก็อินทิเกรต0ถึง2ก่อนนะครับของฟังก์ชัน fx ของเรานะครับ dx จากนั้นเราก็บวกต่อด้วยอะไรครับอินทิเกรตจาก2ถึงอะไรครับถึง6 fx dx นะครับตัวนี้เราก็ใช้สมบัติข้อที่4นะครับมาช่วยในการดำเนินการนะครับดังนั้นตัวแรกนะครับอินทิเกรต0ถึง2นะครับ fx ของเราก็คือ x กำลังอะไรครับ x กำลัง2นะครับเพราะว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับ dxบวกด้วยอินทิเกรต2ถึง6ของใครครับ 3x ลบ2นะครับแล้วก็ dx นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราได้ x กำลัง3นะครับส่วนด้วย3จาก0ถึง2นะครับบวกกับตัวต่อมาครับได้3 x กำลัง2ส่วน2นะครับลบกับ 2x จาก2ถึงอะไรครับถึง6นะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราก็ต้องได้2ยกกำลัง3ส่วนอะไรครับส่วน3ก่อนนะครับลบกับ0แน่นอนครับลบกับ0แน่นอนนะครับบวกกับตัวนี้ได้นะครับ3คูณ6ยกกำลัง2นะครับส่วน2นะครับลบกับ2คูณ6นะครับแล้วก็ลบกับนะครับ3คูณ2ยกกำลัง2ส่วน2นะครับแล้วก็ลบกับ2คูณ2อันนี้ก็จะเป็นก้อนหลังนะครับส่วนนี้ก็เป็นก้อนหน้าเพราะฉะนั้นตัวแรกได้เสร็จ8ส่วน3นะครับบวกกับชุดนี้ได้6กำลัง2ได้36นะครับ36ได้3คูณ36ส่วนอะไรครับส่วน2นะครับแล้วก็ลบกับ12นะครับตัวนี้เทคลบเข้าไปเลยนะครับลบ2กำลัง2เป็น4 3คูณ4ส่วน2นะครับตัวนี้เทคลบเข้าไปลบๆเป็นบวกนะครับบวก4อ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆมาจัดการทีละพจน์นะครับตัวไหนที่เราจัดการได้ก่อนนะครับ2นะครับ2 1 2 2 8 16นะครับตัวนี้2 1 2 2 2 4นะครับเราก็จะได้เศษ8ส่วน3บวก8 3 24นะครับทด2 3 1 3 54ลบ12ลบ3คูณ2เป็น6นะครับแล้วก็บวก4นะครับก็4กับลบ6หรือลบ2นะครับลบ2กับลบ12เป็นลบ14นะครับตอนนี้ข้างลบเรามีลบ14ลบ14ดำเนินการกับ54เพราะฉะนั้นชุดนี้เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ40นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้เศษ8ส่วน3บวก40นะครับเราก็ได้8บวกเท่าไหร่ครับ120ส่วนอะไรครับส่วน3เพราะฉะนั้นคำตอบก็จะเป็น128ส่วนอะไรครับส่วน3ก็เสร็จสิ้นนะครับการดำเนินการครับ